การใช้งานภาษีหักหน้าที่จ่ายนะครับหลังจากที่มีการจ่ายเงินให้กับทางเจ้าหนี้นะครับหรือซัพพลายเออร์เรียบร้อยแล้วนะครับกรณีที่มีการหักภาษีหน้าที่จ่ายนะครับระบบจะเจเนเรตนะครับเอกสารหักหน้าที่จ่ายมาให้อัตโนมัตินะครับตรงนี้ก่อนอื่นก็อาจจะต้องเข้าไปตรวจสอบดูความถูกต้องนะครับว่าข้อมูลการหักหน้าที่จ่ายนั้นถูกต้องหรือไม่นะครับหลังจากที่ตรวจสอบถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีฟังก์ชันให้ทำการอนุมัตินะครับก็คือใบหักหน้าที่จ่ายนี้สัญชื่อนะครับหรือจะยืนยันโดยไม่ลงนามชื่อก็ได้นะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็พร้อมที่จะไปออกรายงานนะครับก็คือรายงานภาษีพงศ์ด53 ก็ประมาณนี้นะครับก็คือหน้าตาของตัวรายงานพงศ์ด53นะครับก็จะมี2ตัวถ้าเป็นบุคคลธรรมดาก็จะเป็นพงศ์ด3นะครับตรงนี้ก็ยังไม่มีเอกสารอะไรก็ตรงนี้ก็สามารถที่จะพิมพ์ออกมาได้เลยนะครับเอกสารก็จะประมาณนี้กรณีหากต้องการแก้ไขนะครับกรณีเกิดความผิดพลาดนะครับก็ให้กลับไปที่หักหน้าที่จ่ายอีกครั้งหนึ่งตรงอนุมัตินั้นก็ให้ทำการคืนสถานะนะครับเพื่อที่จะเข้าไปแก้ไขอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็แอปปุ๊บกลับเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะครับโดยรวมก็ประมาณนี้